สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชติพาเพลินค่ะคือเมื่อต้นคลิปไม่มีเสียงนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าไมค์ไม่ดีค่ะแล้วทีนี้ไปจัดการทำมาเรียบร้อยแล้วหน่อไม้หนึ่งกระมังเราทำอะไรดีค่ะคือหน่อไม้หนึ่งกระมังหน่อหางของเขาบ้านสวนนำไปต้มค่ะต้มแล้วก็ใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้กินค่ะแล้วก็ตรงอ่อนเขาเราก็มาทำหน่อไม้ดองค่ะแล้วก็ตรงท่อนแก่ๆเนาะเราก็เอาไปทำน้ำหมักค่ะทีนี้เราแช่น้ำไว้1คืนแล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วเราก็จะมาข้าวเกลือค่ะตอนที่เราแช่น้ำ1คืนเราเอาเกลือใส่สะ2กำมือค่ะแช่น้ำไว้แล้วเขาจะอ่อนแบบนี้ค่ะทีนี้บ้านสวนก็จะมาข้าวค่ะข้าวเกลือนะคะนี่ค่ะข้าวเกลือก็ไม่ต้องข้าวมากนะคะมันจะเค็มค่ะเค็มแล้วมันจะไม่อร่อยนี่ค่ะขาวให้นิ่มเลยค่ะขาวเบาๆนะคะไม่ต้องขันค่ะนี่ค่ะบ้านสวนหั่นเป็นวงกลมแบบนี้เอาไว้แกงกะทิหรือแกงส้มค่ะนี่ค่ะเราแช่น้ำไว้1คืนแล้วแล้วก็แช่ใส่เกลือด้วยค่ะแช่น้ำเกลือเนาะแล้วเขาก็จะนิ่มค่ะนี่ค่ะเราแช่เอาน้ำหืนของเขาออกค่ะนี่ค่ะนุ่มมากค่ะเพราะว่าหน่อไม้อ่อนๆค่ะหน่อไม้หั่นทางตัดแบบนี้แกงอร่อยค่ะเขาจะไม่เป็นเส้นนะคะเขาจะกรอบค่ะกรอบมากเลยค่ะคุณผู้ชมไว้แกงใส่ไก่แกงใส่กระดูกหมูค่ะแกงกะทิเนาะแกงกะทิขาวน้ำขาวขาวอร่อยค่ะเราถนอมอาหารไว้กินตอนที่เราไม่มีเนาะไว้กินตอนหน้าแล้งค่ะแตกมั่งก็ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมแตกก็ไม่เป็นไรขาวเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะบ้านสวนซื้อกระปุกมาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ใส่เสื้อผ้าเลยลูกอ่ะจะมาดูกุ้งเล็กเล็กนี้ครับครับจะมาดูกุ้งดำไม่เหลือเหลือจะมาดูกุ้งครับจะมาดูกุ้งครับครับครับจะมาดูกุ้งดำแบบนี้บึ้งไปบึ้งไปบึ้งไปจะมาเร็วๆไปไปใส่เสื้อผ้าไปไปก็ไม่พี่พี่ไปใส่เสื้อผ้าไป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 ก็ไม่บึ้งไปบึ้งไปจะมาโตบึ้งไปบึ้งไปก็มาดูบึ้งไปบึ้งไปจะมาโตใส่กระปุกแล้วก็เอาน้ำใส่ค่ะคุณผู้ชมน้ำประปาธรรมดาเรานี่แหละค่ะใส่ให้ท่วมเลยค่ะมึงไปตั้งไว้อ่ะมึงก็ต้องมึงใช้เลยอะไรเพราะว่าหน่อไม้ดองเราฝานแช่เกลือแล้วก็เวลาเรามาข้าวก็เราใส่เกลือแล้ว3กำมือค่ะแล้วเราเอาน้ำใส่ชิมดูนิดนึงนะคะเค็มพอดีค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมแล้วบ้านสวนก็จะสานไม้แล้วก็มาทับลงไปเนาะให้แบบหน่อไม้ดองลงไปค่ะกดลงไปแล้วเราก็เอาก้อนหินทับเนาะเอาอะไรทับก็ได้อย่าให้หน่อไม้ดองลอยค่ะเดี๋ยวเขาจะดำค่ะค่ะคลิปนี้เราก็มาทำหน่อไม้ดองค่ะท
ทำหน่อใบดองไว้กินตอนที่เราไม่มีเนาะขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะแวะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ให้บ้านสวนด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ